อีกชิ้นหนึ่งค่ะซึ่งเป็นชิ้นสำคัญสุดสองมันไม่ใช่ค่ะเป็นชิ้นที่อาจจะเป็นชิ้นที่มีมูลค่าที่สุดก็อยู่ในจุดที่อาจจะต้องมีขึ้นลงขึ้นศาลกันค่ะชิ้นที่ผ่านมาก็คือได้โดยไม่ต้องใช้กระบวนกฎหมายอ๋ออันนั้นคือเป็นการเจรจากันเพื่อจบปิดไปด้วยความรับผิดชอบของเราและคนที่รับจำนำไปเราเจรจาทุกคนก็น่ารักหมดเลยค่ะก็ให้ความร่วมมือที่ดีไม่ได้ถามปริมาณไอ้ปริมาณจำนวนเงินที่ได้กับคุณมามันอย่าถามเลยค่ะยังไงแอนก็เสียค่ะคือแอนก็ต้องเสียเงินเอาของตัวเองคืนมาอย่าไปดีเทลกับมันเลยค่ะมันมีรายละเอียดที่ซับซ้อนเราเอาเป็นว่าก็หลายการดิวหลายมิติของการดิวมีทั้งแบบบ้าๆบลาๆแต่ว่าจบลงด้วยดีในแต่ละที่ไปมาแต่มีอันสุดท้ายเนี่ยค่ะที่ดิวไม่ได้ก็เลยต้องดำเนินการต่อไปคือเขาไม่ยอมขายก็เขาไม่ยอมคืนไม่ยอมก็มันก็เหมือนยังคุยกันไม่ลงตัวอะไรเงี้ยค่ะแล้วเลยต้องไปต่อมูลค่ามันยังไงครับพี่ประมาณตัวชิ้นเยอะค่ะก็หลายล้านนะคะตัวนี้หลายล้านอยู่เลยเป็นตัวท็อปสุดก็เข้าใจว่าเขาเองเขาก็คงเสียดายอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้คงเสียดายคงเสียดายแล้วเราล่ะแต่ของเราเป็นเจ้าของเราเสียดายกว่าเราก็อะไรอย่างเงี้ยแอนถึงแอนตอนนี้ที่ไม่ได้อะไรนะคะแอนอยากพูดมากๆและแอนเล่าได้เต็มไปหมดเลยแต่ว่าแค่ว่ามันอยู่ในกระบวนการที่แอนต้องเตรียมตัวเพื่อที่จะไปต่อสู้ต่อคือเหลือชิ้นสุดท้ายถ้าจบใช่แอนไม่อยากพูดอะไรออกไปก่อนนะเป็นว่าเดี๋ยวใกล้ความจริงแล้วมีมิติและทุกคนต้องได้ไปเจอแอนแน่นอนอยู่แล้วแล้วก็ได้สัมภาษณ์ในแต่ละรายละเอียดสิริรวมกี่ปีคะเกือบ2ปีแล้วค่ะที่แอนอยู่กับเรื่องเหล่านี้มาแต่โอเคค่ะแอนก็สู้ของแอนมันผ่อนคลายขึ้นมั้ยครับพี่แอนพอมันแบบใกล้แล้วโอ้ยยิ่งลุ้นเนี่ยค่ะมันเหมือนละครตอนจบอ่ะคุณรู้ป่าวคะมันแบบยังไงนะมันจะคดีมันจะเป็นยังไงเอาไปทำละครเองมั้ยก็นี่แหละไฟไมเดมอนเออไฟไมเดมอนเรียกว่าหลักจบคดีนี้พี่แอนก็ต้องรับแบบมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องคดีการตามของหายมาถามพี่แอนได้แอนว่าแอนก็เสียนขึ้นเยอะเหมือนกันนะแอนว่าแอนแบบเข้าใจโลกอีกอันนึงที่อยากจะแชร์ความรู้ให้คนไทยฟังกันว่าเราเจออะไรมาความละเอียดอ่อนอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยเดี๋ยวไว้ค่อยว่ากันอย่างที่บอกขอแอนไปตรงนั้นให้เรียบร้อยก่อนเร็วๆเนี้ยค่ะแต่ละผู้ในพาร์ทของพี่แอนก็ได้ของเกือบครบถ้าเทียบกับของคิมสาวคิมเบอร์รี่ไม่ได้สงสารคิมไม่ได้เลยใช่ค่ะของแอนตามล่าเพราะแอนรู้ไงว่าของแอนอยู่ตรงไหนของคิมของเขามันถูกไปไหนแล้วไม่รู้มาเลยหาไม่เจอของแอนคือหลักฐานการจำนำมันยังอยู่ในกระเป๋าที่เขาถือไปที่ตัวแล้วเราตอนเราไอ้นี่มาเราได้มาเราเลยยังตามทันยังโชคดีแต่ตอนนี้สุดท้ายจะได้การตัดสินเมื่อไหร่ว่าจะศูนย์เลยเร็วๆนี้ก็ไม่ศูนย์แสดงว่าพี่แอนดูดีรู้สึกว่ามีความไม่ค่ะไม่ได้เมดแอนแค่มีต้องเหลือพลังในการต่อสู้ดีกว่าแต่มันเป็นแบบไหนแอนเดาไม่ได้เลยใช้ทางกฎหมายแล้วใช้ทางสายมูด้วยบ้างไหมไม่ได้มูอะไรเลยค่ะใช้ใจล้วนใช้ใจแล้วก็ใช้ความจริงพิสูจน์ล้วนๆค่ะตลอด2ปีมาเรารู้สึกยังไงบ้างสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่เยอะอ่ะรู้สึกแบบเยอะอ่ะมีทั้งเพ้ออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อ๋อเข้าใจละแต่ไม่เคยถอดใจว่าฉันไม่เอาละอะไรอย่างเงี้ยถอดไม่ได้แอนไม่ยอมแอนบอกเองยังไงบ้างครับบอกเองยังไงบ้างว่าฉันจะต้องเอากลับมาเอากลับขึ้นมาให้ได้ต้องกลับมาอยู่ที่ฉันเขาให้กำลังใจตัวเองมันต้องเป็นสแตนดาร์ดใหม่เลยอันนี้แอนมั่นใจมันถ้าแอนทำได้มันจะดีสำหรับทุกคนเลยค่ะแอนขอแค่นี้ว่าให้แอนทำได้มันจะดีสำหรับคนอื่นในต่อไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคครับขอบคุณแอนค่ะ